สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Living Life ครับผมในวันนี้ผมอาจารย์วาระมิจฉทนนะครับศิษยาภิบาลของคริสตจักรเมืองไทยครับผมวันนี้เราอยู่ในพระคัมภีร์เลวีนิติบทที่2ข้อที่1ถึง16ครับเลวีนิติบทที่2ข้อ1ถึง16เมื่อใครนำธัญบูชามาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระยาเวก็ให้เขานำแป้งอย่างดีมาถวายให้เขาเทน้ำมันลงบนแป้งและวางกำยานบนแป้งด้วยแล้วนำมาให้บรรดาบุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตผู้ถวายบูชาจะหยิบแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันกับมือหนึ่งกับกำยานทั้งหมดออกมาและปุโรหิตจะเผาเครื่องบูชาส่วนนี้เป็นส่วนอนุสรณ์บนแท่นคือเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นพอพระทัยแด่พระยาเวส่วนธัญบูชาที่เหลือนั้นจะเป็นของอาโรนและของบรรดาบุตรของท่านเป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาเวเมื่อท่านนำธัญบูชาที่เป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเป็นเครื่องบูชาให้เป็นขนมไร้เชื้อทำด้วยแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันหรือขนมแผ่นไร้เชื้อทาน้ำมันและถ้าเครื่องบูชาของท่านเป็นธัญบูชาปิ้งบนเหล็กก็ให้ทำด้วยแป้งอย่างดีไร้เชื้อเคล้าน้ำมันท่านจงหักขนมนั้นเป็นชิ้นเล็กๆเทน้ำมันราดเป็นธัญบูชาถ้าเครื่องบูชาของท่านเป็นธัญบูชาทอดในกระทะให้ทำด้วยแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันจงนำธัญบูชาซึ่งทำจากสิ่งเหล่านี้มาถวายแด่พระยาเวเมื่อนำมาให้ปุโรหิตแล้วปุโรหิตจะนำมายังแท่นบูชาและปุโรหิตจะหยิบส่วนอนุสรณ์ออกจากธัญบูชาและเผาบนแท่นเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นพอพระทัยแด่พระยาเวส่วนธัญบูชาที่เหลืออยู่นั้นให้เป็นของอาโรนและบรรดาบุตรของท่านเป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาเวบรรดาธัญบูชาซึ่งนำมาถวายแด่พระยาเวนั้นห้ามมีเชื้อห้ามเผาเชื้อหรือน้ำผึ้งเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาเวถ้าพวกท่านจะนำทั้งสองอย่างนี้เป็นผลรุ่นแรกมาถวายแด่พระยาเวก็ได้แต่ห้ามเผาถวายบนแท่นเพื่อให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัยท่านจงปรุงบรรดาธัญบูชาโดยใส่เกลือห้ามให้เกลือแห่งพันธสัญญากับพระเจ้าของท่านขาดเสียจากธัญบูชาของท่านจงถวายเกลือพร้อมกับบรรดาเครื่องบูชาของท่านถ้าท่านนำธัญบูชาที่เป็นผลรุ่นแรกมาถวายแด่พระยาเวท่านจงถวายรวงใหม่ๆย่างไฟให้แห้งบดเมล็ดให้ละเอียดเป็นธัญบูชาที่เป็นผลรุ่นแรกท่านจงใส่น้ำมันและวางเครื่องกำยานไว้บนนั้นเป็นธัญบูชาปุโรหิตจะเอาส่วนอนุสรณ์ของเมล็ดที่บดคลุกน้ำมันวางบนกำยานทั้งหมดเผาถวายเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาเวเพราะฉะนั้นคำเลวีนิติบทที่2ข้อที่1ถึง16จริงๆเลวีนิติตอนช่วงแรกๆจะเป็นเรื่องของกฎบัญญัติที่พระเจ้าให้กับโมเสสในการที่เราจะถวายเครื่องบูชากับพระองค์นะครับหลายครั้งเวลาเราเปิดขึ้นมาเราอาจจะงงนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ารายละเอียดเยอะแยะมากมายแล้วก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ถวายเครื่องสัตวบูชาหรือว่าเครื่องบูชาอะไรเลยที่เหมือนกับในพระคัมภีร์เดิมนะครับแต่ในความเป็นจริงเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวของชีวิตในปัจจุบันแล้วก็เป็นทัศนคติเป็นหลักการที่คริสเตียนผมเชื่อว่าหลายคนควรจะเข้าใจนะครับในวันนี้เรามาดูเรื่องของการถวายเครื่องบูชาที่เขาเรียกว่าธัญบูชานะครับจริงๆการถวายธัญบูชาเป็นการถวายผลผลิตทางการเกษตรเป็นเรื่องของการถวายข้าวเป็นเหล้าองุ่นแล้วก็เป็นการถวายผลรุ่นแรกที่เราเอามาให้กับพระเจ้าอยากจะให้ตัวอย่างอย่างนี้ครับตอนที่ผมเป็นเด็กๆโตขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนดูแลให้หลายๆอย่างในชีวิตของเราใช่ไหมฮะคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อแม่ของผมเราควรจะได้อาหารเราควรจะได้ความปลอดภัยควรจะมีบ้านควรจะมีอะไรที่เขาเรียกว่าความต้องการขั้นพื้นฐานแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้แค่นั้นถูกไหมฮะคุณพ่อคุณแม่หลายครั้งบางทีให้มากกว่านั้นซะอีกอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ตอนเด็กๆโตขึ้นมาผมก็จะเรียกร้องขออยากได้ไอ้กล่องดินสอที่มันกดมีหลายๆปุ่มแล้วก็มีกบเหลาดินสอขึ้นมามีนู่นมีนี่โอ้ไปแข่งกับเพื่อนนะฮะหลายคนที่นั่งอยู่ห้องนี้หรือว่าหลายคนที่ดูอยู่ทางบ้านอาจจะเคยอยากได้กระเป๋าใหม่อยากได้ปากกาลายคุก
กิ๊กกุ๊กกิ๊กนะฮะก็ขอเรียกร้องจากคุณพ่อแม่ถามว่าคุณพ่อแม่ต้องจำเป็นต้องให้เราไหมไม่จำเป็นแต่หมายความว่าคุณพ่อแม่หลายครั้งก็ให้แต่หลายครั้งตัวผมเองเนี่ยถือว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราเข้าใจผิดไปว่ามันเป็นสิทธิของเราเราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราสมควรจะได้รับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่สิทธินะฮะมันเป็นเขาเรียกสิทธิพิเศษภาษาอังกฤษใช้คำว่า privilege คือหมายความว่ามันไม่ใช่ความต้องการพื้นฐานที่เราสมควรจะได้รับนะมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เกินเลยสิ่งที่เราสมควรจะได้รับมันเป็นสิทธิพิเศษแต่หลายครั้งเราดันเข้าใจผิดว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จำเป็นจะต้องให้เวลาที่ลูกๆหลายครั้งคิดอย่างนั้นบางทีผมอาจจะจำเป็นต้องเอาสิทธิพิเศษเหล่านี้ออกไปจากชีวิตเขาการที่เอา iPad ออกจากชีวิตเขาเนี่ยทำให้เขาเกิดความตระหนักว่าเฮ้ยนี่มันสิทธิพิเศษแล้วพ่อแม่สามารถเอาจากชีวิตเราได้แล้วเราที่จริงการที่เรามี iPad หรือการที่เรามีกล่องดินสอใหม่เป็นอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าพระคุณน่ะเข้าใจไหมฮะคือมันเป็นอะไรที่เกินเลยเราไม่สมควรจะได้รับแต่เราได้รับมันมาเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยการที่ในพระคัมภีร์เดิมเวลาที่พระเจ้าให้ฝนตกลงมาถูกฤดูเวลาที่พระเจ้าให้ผลทางการเกษตรเติบโตมากกว่าที่เราจำเป็นจะต้องการซะอีกเนี่ยบอกได้เลยมันเป็นเขาเรียกว่าพระพรที่มาจากพระเจ้ามันเป็น privilege มันเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าให้กับคนในพระคัมภีร์เดิมเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่ารู้ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นพระพรเพราะฉะนั้นการที่เจ้าเอาเครื่องธัญบูชาเอาผลการเกษตรสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเจ้าแต่มากกว่าความจำเป็นซะอีกคือการที่เจ้าเอามาให้กับเราและการที่เจ้าถวายสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบูชาเป็นเขาเรียกว่าเป็นการสรรเสริญพระองค์เป็นการขอบพระคุณพระองค์การรายละเอียดในการถวายธัญบูชานั้นผมจะไม่ลงลึกไปถึงรายละเอียดว่าต้องเอาแป้งมาเท่าไหร่เอาอะไรมาแต่ว่าผมอยากจะให้หลักการคร่าวๆคือการถวายเครื่องธัญบูชาเป็นการถวายเครื่องบูชาในการสรรเสริญพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงทำในชีวิตของคุณที่เกินเลยที่เป็นพระพรที่เป็นพระคุณและการที่เขาเรียกว่าถวายนั้นเป็นการย้ำเตือนกับจิตใจของเราว่าเฮ้ยนี่คือสิทธิพิเศษนะเราไม่จำเป็นจะต้องได้รับมาทุกท่านครับในการถวายสิบลดก็เหมือนกันผมบอกได้เลยหลายครั้งการถวายสิบลดเป็นการย้ำเตือนเราว่า 1. เงินทองไม่ใช่เป็นเจ้านายของชีวิตของเราเราถวายให้กับพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้านายของชีวิตของเราอย่างที่สองเราถวายพระพรเหล่านี้เราถวายสิ่งที่มันเป็นสิทธิพิเศษเหล่านี้เพราะเราอยากจะขอบคุณพระองค์เราการที่เราขอบคุณพระองค์โดยการทำบางสิ่งบางอย่างให้มันแตกต่างจากการที่เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ขอพูดตรงนี้แบบชัดเจนอีกนิดนึงนะฮะหลายคริสเตียนหลายคนรู้สึกขอบพระคุณพระองค์เวลาก่อนกินข้าวบางทีกินเข้าไปแล้วลืมที่จะอธิษฐานขอบคุณแต่บอกเป็นข้ออ้างว่าเฮ้ยผมรู้สึกขอบคุณอยู่แล้วแต่ผมก็กินโดยที่ไม่ขอบพระคุณพระเจ้าผมบอกว่าเป็นสิ่งที่โอเคนะคือความรู้สึกขอบคุณพระองค์แต่การที่เราไม่ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการทดแทนการที่เราไม่พูดขอบคุณเนี่ยเหมือนกับการอกตัญญูเลยทีเดียวครับคือหมายความว่าถ้าคุณรู้สึกอะไรแล้วคุณไม่แสดงออกมาแล้วคนคนนั้นเขาไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของคุณเนี่ยนะเหมือนกับการอกตัญญูเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่คริสเตียนบางคนที่จะแสดงความรู้สึกตื้นตันความรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าออกมาโดยการถวายการสรรเสริญการช่วยเหลือคนอื่นการถวายเงินเพื่อผู้รับใช้เพื่อพันธกิจหรือการถวายบางสิ่งบางอย่างที่เกินเลยขึ้นมารู้ไหมคริสเตียนบางคนไม่ได้ถวาย 10% ถวาย 20% ถวาย 30% เพราะเขาได้มามากกว่านั้นซะเองพี่น้องที่รักครับพระวจนะคำของพระเจ้าอยากจะย้ำเตือนและให้หลักการว่าชีวิตของเราเป็นพระพรที่ได้มาจากพระองค์เสื้อผ้าที่ใส่เงินที่ใช้เวลาที่มีเกินเลยความจำเป็นของเรามากให้คืนกับพระองค์ถวายคืนกับพระองค์ให้สมควรกับที่พระองค์ให้กับเราครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ให้ชีวิตของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชา
และข้าพระองค์จะเข้าไปหาพระองค์ด้วยมือเปล่าก็หาไม่ได้ขอพระองค์ที่จะทรงหนุนจิตชูใจเราที่ท้าทายที่เราจะให้กับพระองค์ให้เหมาะสมและมากกว่าความเหมาะสมที่พระองค์ให้กับเราสิคือการที่เรารู้สึกตื้นตันการที่เรารู้สึกขอบคุณการที่เราร้องเพลงสรรเสริญพระองค์การที่เราถวายคืนกับพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่สมควรอย่างมากข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน